คนละเรียบร้อยมาแล้วเชฟก่อนดูมุมไหมได้อยู่นะนั่งหน้าบานเลยแหละข้างหน้าเลยเพื่อนขยับเข้ามาหน่อยบุ้มอ้อนแฟนๆหน่อยค่ะอ้อนแฟนๆหน่อยสวัสดีค่ะขอพบกันช้าหน่อยนะคะวันนี้ เพราะว่า มีภารกิจนิดนึงโหเดี๋ยวหัวใจมากันปึ๊บพับปึ๊บพับเหรอมีไปซื้อหน้าม้ามาเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อฮะไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อเอ๊ะหรือว่าคราวที่แล้วเขาจำได้เฮ้ยวันนี้นี่ว่าน้องบุ้งเข้ามาเพราะคราวที่แล้วที่จัดกับก๊อตบุ้งแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่หรือว่าชอบเสียงแบบน้องบุ้งเนี่ยเสียงแบบไม่เสียงห้าวไม่ต้องหวานมากเอาแบบเนี้ยมีเสน่ห์แล้วนะใช่ไหมฮะใช่ไหมดังนั้นกดหัวใจมาให้น้องบุ้งคนเดียวครับเอ้ยคนเดียวให้ทุกคนสิส่วนผมกับน้องขวัญเนี่ยกดโกรธมาอะไรอ่ะทำไมเรียกแขกอย่างโกรธอยู่แล้วนี่เอาล่ะไม่ต้องห่วงตัวเลขแขกนะนี่เขาก็ทักทายแล้วบอกคุณมินก็บอกว่าทักทายสวัสดีครับยมทูตเขาบอกว่าดีครับพี่อ้นสวัสดีครับน้องอายมาเปล่านี่เดี๋ยวพี่อ้นก็อ่านข่าวกับอายค่ะโอเคคุณศิวดลนะคะก็ทักทายทักทายน้องอายไม่มามีแต่น้องไม่อายนี่ไม่เคยอายอะไรเลยนะเคยปะอายสิแหมมีอายผู้ชมผู้ชายเวลามาจีบป่ะโอ้ยต้องมีเขินเขินเฮ้ยทำไมต้องมาถามด้วยเรานิดนึงบางทีแฟนๆเขาอยากรู้เรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยเข้ามานะครับผมมีทั้งหัวใจทั้งโกรธเลยพี่นี่ไงโกรธให้ขวัญไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยมาวันนี้เราไม่ได้แชร์ไปในเพจ11เนาะใช่ครับพอดีมันติดไอ้สตรีมอยู่นะครับไม่เป็นไรใช่ทักทายคุณสุธรรมนะฮะแล้วก็คุณยมทูตบอกว่าดู3แก่ไม่ทันเลยกลัวตกงานนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมน้องอายในขณะจะอ่านข่าวยังเข้ามาดูคิดดูแล้วกันให้กำลังใจเพื่อนวันนี้น้องอายเข้ามาดูอยู่นะครับนะฮะใช่ใครอยากเป็นเพื่อนน้องอายผ่านทาง Facebook ก็ลองไปแอดดูได้ค่ะนะครับนี่เขาถามว่าคุณศิวดลเกียรติสันไปแอดมาดริดแล้วหรือครับใช่ใช่ไหมไปแล้วนี่กำลังจะไปจอผมขออนุญาตเช็ดหน้าจอมันมัวๆเหรอทำไมอ่ะมือผมไปโดนมันดูดำไปใช่ไหมพวกพี่ใช่จอนะฮะจอนะครับเจลสันมาตินนะครับใกล้แล้วแหละแต่ว่าอีกไม่นานวันนี้ก็มีข่าวของเชลซีเห็นบอกว่ามอริซิโอซารีตอนนี้วันนี้จะเดินทางมาที่ลอนดอนนะครับก็เห็นว่าอะไรนะแต่งตั้งหน่อยเถอะนะจะได้แบบให้มันจบๆไปนะขวัญนะครับเออนี่ผมมีเรื่องขององค์การลูกหนังนะที่ส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่าอะคาเดมี่อ๋อเรื่องนี้สำคัญครับจัดเลยดีกว่าจัดเลยดีกว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีหลายคนแล้วนะมีถ้าเป็นระดับทีมชาติก็มีญี่ปุ่นนะครับมีเยอรมนีนะมีบราซิลมีจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะแล้วก็มีหลายคนโรนโดประธานศูนย์หน้าของบราซิลนะครับก็วันนี้เนี่ยมีมาเพิ่มอีก2คนโอเคนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษ1คนเป็นปัจจุบันและ1คนเป็นอดีตคนแรกคือนะครับจอห์นสโตนนะกองหลังจากแมนซิตี้ไอ้คนที่พี่วิ่งไอ้ไม่วิ่งไปแล้วก็เยาะเย้ยหันหลังเยาะเย้ยไอ้นักเตะโคลอมเบียป่ะคนเดียวกันพี่ตูนไหมนะครับเขาก็ร่วมส่งกำลังใจมานะสำหรับจอห์นสโตนเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับเพื่อนๆนะถึงเรื่องนี้คุยกับเพื่อนภายในทีมชาติอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เล่าคือเพื่อนบางคนเนี่ยไม่รู้ไม่ได้ติดตามข่าวแต่เขาติดตามข่าวเขาก็เล่าให้กับเพื่อนภายในทีมฟังนะบอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้มีเด็ก12คนแล้วก็มีโค้ชเข้าไปติดอยู่ในถ้ำนะครับแล้วเพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยทุกคนนะเขาก็บอกว่าผลนี่เป็นเรื่องที่แบบเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ประหลาดใจแล้วก็เขาเนี่ยบอกว่านักเตะภายในทีมชาติอังกฤษหลายคนเนี่ยชื่นชมบอกว่าโอ้โหทั้ง12 13คนเนี่ยไหวพริบดีมากเพราะว่าการอยู่ในถ้ำนานถึง10วันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสโตนบอกว่าเขาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาอย่างปลอดภัยนะครับขอให้ตอนเนี้ยอยากให้คนที่อยู่เบื้องหลัง
ครอบครัวเพื่อนๆพี่น้องเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าหน่วยงานเข้าไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนยืนอยู่ข้างๆโดยเฉพาะเขาบอกว่าตอนนี้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยอยู่ข้างเขาอยู่เคียงข้างเขาเพราะว่าสโตนไปเห็นน้องคนหนึ่งครับใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษถูกต้องครับอยู่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ละมีน้องอยู่คนหนึ่งหันหลังหันหลังตอนช็อตที่กล้องออกหันหลังแล้วก็ตรงแขนนี่เป็นทีมชาติอังกฤษแล้วมีข้างหลังปะพิมพ์คำว่าสโตนปะน่าจะพิมพ์คำว่าหินอะไรว่าหินไม่ใช่ไม่ใช่แต่ติดอยู่ในถ้ำหินไงถ้ำหินถ้ำหินเออสโตนก็เลยออกมาต้องผูกพันกับกูนี่หว่าคืออาจจะเห็นว่าเป็นทีมชาติอังกฤษด้วยครับโอเคนะครับส่วนอีกหนึ่งคนคือริโอเฟอร์ดินานนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตรุ่นเป็นรุ่นพี่นี่แหละอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษนะครับก็ร่วมส่งกำลังใจเหมือนกันนะเฟอร์ดินานนี่โพสต์ในหน้า Facebook ของตัวเองเลยนะครับบอกว่าส่งกำลังใจไปให้กับทีมฟุตบอลเด็กไทยนะครับที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับเสี่ยงต่อน้ำท่วมแล้วก็ชีวิตของพวกเขาเนี่ยโชคร้ายด้วยแล้วก็อีกหนึ่งคนคือวันนี้เราได้เห็นข่าวใช่นะครับอดีตหน่วยซิลนะครับที่เสียชีวิตครับเฟอร์ดินานด์ก็ออกมาแสดงความเสียใจบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากนะครับที่ต้องมีคนเสียชีวิตในขณะที่กำลังพยายามช่วยเหลือทุกๆคนนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องที่ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับริโอเนี่ยหวังว่าทุกคนเนี่ยจะรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยครับผมพอพูดถึงเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกมีไหมเหมือนกันมีค่ะซึ่งจ่าเอกสมานกุนันเนี่ยเขาเป็นอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการหรือว่าอดีตหน่วยซิลซึ่งเป็นนักกีฬาเกี่ยวกับทวิกีฬาพวกรายกีฬาด้วยซึ่งเหล่าบรรดานักปั่นทีมชาติไทยเนี่ยก็ออกมาแสดงความเสียใจหลังที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตในเวลา1นาฬิกาก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือหมดสติใช่ไหมตามข่าวหมดสติในขณะที่ดำน้ำกลับจากจุด3แยกไปยังโถง3ภายในถ้ำหลวงวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก่อนที่จะมีการทำ CPR แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ช่วยไม่ทันใช่ก็เสียชีวิตในเวลา1นาฬิกาแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะมีทำพิธีอย่างสมเกียรติที่นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาก็นักกีฬาแต่คือเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาแล้วก็นักกีฬาไตกายไตกีฬาแล้วก็นักกีฬาแอดเวนเจอร์ซึ่งเนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยทอได้รู้ค่ะก็แสดงความเสียใจเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะเขาก็เป็นนักกีฬาที่แข็งแรงคนนึงแต่ด้วยอาจจะแบบว่าอาจจะในช่วงน้ำที่อากาศเข้าไปไอ้นี่ไม่พอพี่เชื่อว่าเขาเป็นอดีตซิลใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นซิลในตอนนี้ตอนที่ไปช่วยเหลือน้องๆลาออกจากราชการแล้วลาออกไปอยู่ที่การท่าถูกต้องไหมใช่แล้วทีนี้คนเราเนี่ยพี่จะว่าไอ้ตอนที่เป็นหน่วยซิลเนี่ยเขาก็มีการฝึกที่มันเข้มข้นมากในแต่ละวันมันทำให้สภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันอยู่ตัวพอเขาหันหลังให้กับซิลไปแล้วโอเคละคนเราอาจจะแบบร่างกายปั่นจักรยานทำตะไลกีฬาแต่ความเข้มข้นมันของมันเนี่ยน้อยลงมันจะน้อยลงทีเนี้ยด้วยตัวเขาเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแข็งแรงแล้วพอกลับไปช่วยเนี่ยมันทำให้ว่าการดำน้ำการไปมันยากน้อยนะครับดังนั้นก็มันเป็นเรื่องที่มันน่าเศร้าอ่ะคือเราไม่อยากให้เกิดอ่ะเอาจริงนะครับคือพอเกิดเหตุการณ์นี้นะครับทางการก็ออกมาเบรกเลยบอกว่าไอเดียที่จะให้น้องๆดำน้ำออกมาพักก่อนพักไว้ก่อนเลยนะครับนี่คือหน่วยที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วน้องๆล่ะนะครับแล้วน้องๆนี่ดำน้ำไม่เป็นแล้วไม่มีเรี่ยวแรงด้วยช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้รับประทานอาหารมานานอีกอย่างนึงอ่อนเพลียนู่นนี่นั่นอีกถ้าดำน้ำอยู่ก็อาจจะแบบน็อกไปอีกก็ได้ก็พักแนวคิดนี้ไว้ก่อนพักไว้ก่อนครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับน่าจะหาหนทางในการออกมาได้นะเอาใจช่วยครับส่วนตอนเรื่องของจารุจิบุฟฟอนครับนะครับวันนี้มีคนตามข่าวอยู่พอสมควรเลยนะครับทาง ESPN เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับเปเชในวันนี้แล้ววันนี้แล้วนะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญา2ปีนะครับไปเล่นกับฟาริสแซงแชคแมน2ฤดูกาลด้วยกันนะครับตามสัญญาเนี่ยก็คือสัญญา1ปีแล้วก็มีออปชั่นนะครับสามารถต่อเพิ่มได้อีก1ปีนะครับดูตามผลงานและที่สำคัญคือตอนนี้เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของประเทศกาตาร์ใช่นะครับในฟุตบอลโลก2022เนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับการเซ็นสัญญาตอนนี้สัญญาทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เข้าไปรับการตรวจร่างกายแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบุฟฟอนนะส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับทางเลอปาริเซียงสื่อของฝรั่งเศสบอกว่าวันจันทร์ที่9กรกฎาคมนี้
จันทร์ที่9ใช่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้ววันจันทร์ที่9แต่2วันก่อนหน้านั้นคือโรนัลโดวันเสาร์ที่7จะเป็นคริสติโน่โรนัลโดนะครับเป็นเลข7สัญลักษณ์ของเขานะ7 7วันที่7เดือน7ซื้อหวยได้เลยครับ77เลขเบิ้ลเลยจะออกบ้านเราเฮ้ยเอาไม่แน่ขนาดเลขรถลอตเตอรี่ยังออกเลยเลขอะไรนะเลขของน้องๆอ่ะอ๋อเดือน6วันที่23เออ623แม่พี่ซื้อถูกไม่เคยซื้อมาก่อนจริงเหรอแต่มีคนขยันขยอว่าอาจารย์อะไรก็เรียกว่าอาจารย์แม่พี่อาจารย์ต้องซื้อนะ1 3 2 3อาจารย์บอกจริงเหรออ่ะซื้อให้หน่อยซื้อหน่อยก็คนซื้อให้ก็ถูกไปเลย 6,000 บาทโอ้ค่าวัวค่าควายเลี้ยงทั้งซอยหมดไป 15,000 เท่าไรไหมไม่เท่าไรได้ราคาทุนมากกว่าโรโดเนี่ยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะ 95% แล้วใช่ครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะฮะโรโดนะครับน่าจะเปิดตัวกับยูเว่นเร็วๆนี้ครับนะครับส่วนเอมริกลาป็อกอันนี้ผมนำเสนอนะครับเขาบอกว่าอาจจะเปลี่ยนสัญชาติครับจากฝรั่งเศสไปเป็นสเปนเอ้าทำไมอ่ะมีอะไรทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นนะคือลาป้องเนี่ยเขาสามารถลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนได้เนื่องจากยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของฝรั่งเศสครับนะครับเคยมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ของฝรั่งเศสแต่ว่ายังไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นยังไม่ได้เล่นเลยใช่เพราะว่าเขาเป็นนักเตะเยาวชนของแอตเลติกบิลบาตั้งแต่ปี2010ยาวจนถึงปี2018นะครับตามกฎของสเปนรู้สึกจะ7ปีนะผมจำไม่ผิด5ถึง7ปีนี่แหละก็ได้แล้วนี่นะขอสัญชาติได้นะครับแล้วก็ลาป็อกเขามองว่าโอกาสในการติดทีมชาติสเปนมากกว่าเพราะว่าเขาค้าแข่งอยู่ในลาลิก้าสเปนด้วยไงได้ดูฟอร์มมากกว่าก็เลยอาจจะเลือกมาเป็นทีมชาติสเปนมากกว่ามันต้องใช้เวลาระยะเวลาแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวทำได้เลยเพราะว่าขั้นตอนมันง่ายมันยังไม่ได้เล่นให้กับทางทีมชาติฝรั่งเศสเลยใช่ฝรั่งเศสไม่เอาอ่ะแล้วคืออีกหนึ่งจุดคือลาป็อกเขาบอกว่าในตำแหน่งกองหลังที่เป็นดาวรุ่งตอนนี้สเปนไม่มีเลยฝรั่งเศสเต็มเลยฝรั่งเศสยังมีอ๋อสเปนมันจะปลดระวางแล้วนี่ใช่รามอสดีเก้นี่ไปหมดแล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เลยลาป็อกก็เลยมองเห็นอนาคตฉลาดฉลาดฉลาดนะฉลาดฉลาดนี่อาจจะเลือกให้เป็นสเปนนี่ไม่แน่นะจะเป็นตัวจริงถ้าสเปนในยูโรได้เลยนะผมว่าน่าสนใจเลยนะถ้าเขาย้ายมาโอนสัญชาติมาจริงเป็นไงปีเท้ากับสเปนลาป็อกเก่งลาป็อกเป็นนักเตะที่ผมชอบตั้งแต่อยู่บิบาวแล้วตั้งแต่อยู่บิบาวเนี่ยผมเชียร์ให้บาร์ซ่าซื้อเคยคุยกับพี่นาพี่นาเนี่ยเป็นโกลเด้นบอลเป็นแอดมินเพจบิบาวมีคนติดตามอยู่3กว่า3ล้าน3คนโอ้เว้ยแฟนบิบาวมันน้อยจังวะนะครับก็คุยกันเป็นกองหลังที่ยืนตำแหน่งดีนะครับแต่ว่าพอย้ายมาแมนซิตี้มันยังไม่ได้รับโอกาสแล้วอย่างเด็กมันตื่นด้วยเด็กมันตื่นอังกฤษมันเป็นอะไรที่แบบยากกว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหบรรยากาศแบบอังกฤษมันต้องดิ้นรนหน่อยใช่ใช่ใช่แต่ถ้าทีมชาติเนี่ยเขาเป็นตัวเลือกที่อนาคตไกลนะครับสเปนนี่น่าสนใจเลยโอเคโอเคใช่ได้ถือว่าอ่านขาดอ่านขาดฉลาดฉลาดฉลาดนะฮะส่วนข่าวอื่นๆวันนี้มีวงการต่อสู้มาฝากนะครับครับกรอนด้าเราซี่นะครับน่าจะเคยคุ้นหูกันหน่อยนะครับนักสู้หญิงชื่อดังเลยนะครับแต่ตอนนี้เธอเหมือนกับห่างหายจากการขึ้นชกไปสักระยะนึงแล้วเพราะว่ามีช่วงนึงเนี่ยโอ้โหแพ้ใช่ครับชนะติดต่อมาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยแพ้เลยพอแพ้ก็แพ้พักเลยเปลวพักเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยครองตำแหน่งแชมป์ในรุ่นเบนตัมเวทครองมายาวมากป้องกันแชมป์ได้6ครั้งติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเนี่ยตลอดอาชีพเดี๋ยวไร้พ่ายแน่นอนไม่มีทางแพ้สู้ยังไงก็ไม่แพ้หรอกแต่ปรากฏว่ามาโดนฮอลลี่โฮมโอ้โหตอนนั้นสู้ไม่ได้เลยยับเลยนะครับฟันหงฟันหักหน้ายับไปหมดเมื่อปี2015นะครับแล้วมาขอรีแมตช์กับคนเดิมโฮมอีกทีนึงไม่ยอมไฟแรกมันไม่ได้มันมีข้อผิดพลาดไม่พร้อมแพ้อีกแพ้อีกแล้วเหรอแพ้อีกรอบที่2พอหลังจากนั้นหายไปประมาณ5เดือนผมจำไม่ได้5หรือ7เดือนเนี่ยไปทำใจก่อนประมาณหายไปทำใจกลับไปที่เป็นคนละคนเลยเป็นไงบ้างชกไม่ดีเลยสู้ไม่ดีเลยแสดงว่ามันชีวิตมันเป๋ไปเลยนะเป๋ไปเลยคือเขาบอกว่าตอนที่แพ้นะบทสัมภาษณ์ของเราซิบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคิดฆ่าตัวตายเลย
บอกเราไม่ได้ไม่ไหวจริงคือไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะอยู่ในจุดเนี้ยจะแพ้แบบยับเยินสู้ไม่ได้อะไรเงี้ยเหรอใช่แหมเหนือฟ้ายังมีฟ้านะนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีข่าวดีก็คือว่าหลังจากที่โอ้โหผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการป้องกันแชมป์6ไฟต์ติดต่อกันเนี่ยยังไม่เคยมีนักสู้หญิงใน UFC ทำได้มาก่อนนะครับทาง Ultimate Fighting Championship เนี่ยก็ประกาศให้ราวซี่เนี่ยเข้าสู่หอเกียรติยศนะครับหรือว่าพอเฟมประจำปี2018เลยนะครับแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศนะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ด้วยโอเคยินดีกับเธอด้วยนะฮะนะครับเป็นนักสู้หญิงคนแรกที่ได้อยู่ในหอเฟมของ UFC โอเคครับชีวิตพี่ผ่านมาสมควรนะใช่ดิเนี่ยผมอยากให้หลายๆคนที่ไม่ค่อยรู้ประวัติเนี่ยอยากให้ไปอ่านประวัติชีวิตเธอ นะครับเป็นคนที่เด็กๆไม่มีอะไรเลยเด็กๆ เป็นแบบครอบครัวยากจนต่อสู้จนเข้าสู่วงการแล้วตอนที่เข้ามาเนี่ยครอบครัวบอกว่าโอ้โหจะเข้ามาการต่อสู้หรอแล้วโอ้โหมันดุเดือดนะตอนแรกชกมวยธรรมดาแต่ว่า UFC หรือว่า MMA เนี่ยโด่งดังพอดีตอนนั้นก็เลยหันมาชกแล้ว MMA นี่คือ MMA มันโหดมากเลยนะเลือดออกฟันหักตลอดต่อยเป็นต่อยอ่ะโดนไม่โดนอ่ะกลัวแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับสู่ฮอลล์ออฟเฟมก็ถือว่าโอเคแล้วยอดเยี่ยมแล้วอาจจะฟื้นชีวิตกลับมาสบายแล้วดีๆได้ฮอลล์ออฟเฟมก็มีบำนาญแล้วได้สบายกินดีๆอ่ะบอกเลยกินดีอยู่ดีนะฮะประมาณนี้ข่าวต่างประเทศโอเคในประเทศมีอะไรต่อไหมถึงเมื่อกี้มวยมาดูมวยในไทยมากกว่า Thailand Open International ครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับการแข่งขันซึ่งไฮไลท์แน่นอนก็อยู่ที่รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุขนะคะกำปั้นตัวเก๋าทีมชาติไทยดีกรีเนี่ยทองเอเชียนเกมที่อินชอนนะคะโอเคขึ้นสังเวียนมุมแดงพบกับนักชกจากมองโกเลียแล้วก็แน่นอนแหละว่าตลอดการชกอ่ะคือเป็นกำปั้นชาวมองโกเลียที่อาศัยประสบการณ์ก็เดินหน้าออกมาได้ชัดเจนกว่าครบยกกรรมการก็ให้เอาชนะกำปั้นไทยไป5-0เสียงก็สมควรให้วุฒิชัยเนี่ยคว้าเหรียญเงินมาครองสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมนะใช่ชื่อว่าเบทาคุตชินโซลิกจากมองโกเลียมองโกเลียมันก็เก่งมีดีอยู่แล้วใช่ใช่เก่งแล้วก็ส่วนถ้วยคะแนนรวมเนี่ยเป็นทีมจากประเทศมองโกเลียได้ไปด้วย2เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงส่วนอันดับที่2ก็เป็นทีมชาติไทยชุดบีได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงครับนะโอเคก็โอเคนะครับเป็นผลงานที่ไม่ขี้เหร่โอเคพอได้อยู่พอได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ว่ายน้ำที่ปิดท้ายหน่อยปิดท้ายนึงเป็นว่ายน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า C1 Group Swimming Championship ที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็วันนี้สะพังค่ะทำไมฮะทุบสถิติเลยค่ะโอ้โหสุดยอดสะพังคือประเดิม7เหรียญทองเลยไทยคว้ามาได้นะคะก็อยู่ที่ฟรีสไตล์กมลชนกขวัญเมืองกับณภัสวรรณจิกร้าสองนักเลือกสาวเนี่ยก็คือว่าเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็คือมี2สุดท้ายปรากฏว่ากมลชนกเนี่ยออกตัวได้ดีว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบคว้าเหรียญทองด้วยเวลา4:24.26 วินาทีพร้อมกับทำลายสถิติเสียกรุ๊ปในรอบ25ปีว้าวของแค่ว้าวต้องของแคทเธอรีนซายาจากอินโดนีเซียที่เคยทำไว้4:27.82เมื่อปี1993นานก็คือ25ปีแล้วเกิดยังหนูเกิด96ไม่ใช่92เกิดในปีนี้ก็จะปีเดียวแล้วก็ยังทำลายสถิติประเทศไทยด้วยของระวีอินทพรอุดมอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยที่เคยทำไว้4:25.55 วินาทีเมื่อปี2536ส่วนนักพัสวันเนี่ยก็ทำเวลาได้4:43.34ก็ได้เหรียญทองแดงแล้วก็กำมลชนกขวัญเมืองเนี่ยลงแข่งขันในเดี่ยวผสม200เมตรด้วยแล้วก็คว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองด้วยเวลา2:20.89 วินาทีทำลายสถิติ C8ที่ตัวเองทำไว้เมื่อปีที่แล้วด้วยเวลา2:23.40 วินาทีแล้วก็เป็นการทำลายสถิติประเทศไทยอีกแล้วของสายลิสาสุวรรณเชษฐ์ที่ทำไว้เมื่อปี2553ที่เคยทำไว้2:21.61 วินาทีโอ้โหสุดยอดเลยนะสถิตรงสถิตินี่พังสะพังกระจายมีการประกาศว่ารุ่นใหม่กำลังจะมาคือรุ่นใหม่ล้มคลื่นรุ่นเก่าหมดนะฮะบอกเลยนะครับวันแรก
ไทย7เหรียญทอง9เหรียญเงินแล้วก็6เหรียญทองแดงซึ่งการแข่งขันยังมีถึงวันที่9ก็จะมาดูกันว่าจะได้เหรียญเพิ่มอีกกี่เหรียญตามนั้นอ่ะต่อคอมเมนต์นิดนึงมีอะไรมั้ยผมปิดท้ายให้พี่อ้นสั้นๆเลยคอมเมนต์นะครับถามว่าจอร์แดนพี่ฟอร์ดย้ายมั้ยไม่ย้ายไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ50ล้านอ่ะแมนยูเขาก็ไม่เอาแล้วไปเชลซีไงกูตัวออกโหกูตัวไอ้เชลซีไม่เอาหรอกเอ้ยซาร์ดี้ยังไม่สนหรอก50ล้านอ่ะถูกไป70ผมขาย70เนี่ยคุณลบถามว่าทอฟฟี่มีข่าวบ้างไหมอย่างครับไอ้พวกซื้อตัวเข้ามาใช่ไหมอย่างแต่แค่ว่าไม่ได้ปล่อยไอ้หนูลูกแม่นออกไปเนี่ยที่ปฏิเสธของลัฟซิกเนี่ยโอเคแล้วลูกแม่นในที่ผักนั่นนะผักใครนะผักฟิมิโน่ปะฟิมิโน่เออใช่ไม่ใช่อันนั้นคือเอาคนละคนกันเหรออันนี้คือแบ็คขวาเมทันโฮเกตเออโฮเกตโอเคแต่ว่ารุ่นเนี้ยเด็กเอเวอร์ตันรุ่นใหม่มันเก่าเออเก่านะเด็กมันเก่าเด็กมันเน่าใจมันได้อะเด็กมันเน่าเออนะครับแต่ว่าตัวใหม่ๆยังไม่มีข่าวโอเคครับช่วงนี้ก็เงียบๆนะเงียบๆครับคืนนี้สามทุ่มกับตีหนึ่งอย่าลืมดูฟุตบอลโลกกันนะครับกลับมาแล้วนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฟันธงสั้นๆชอบใครคืนนี้คู่ไหนก่อนสามทุ่มสามทุ่มก่อนอุรุกวัยอุรุกวัยฝรั่งเศสผมให้อุรุกวัยอุรุกวัยอุรุกวัยเหมือนกันโหยากแล้วฝรั่งเศสไม่อุรุกวัยอุรุกวัยอ่ะโอเคคู่ดึกบราซิลเบลเยียมบราซิลเหมือนกันบราซิลเบลเยียมเฮ้ยไปแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาย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 